สบายดีสวัสดีครับผม Hello everyone welcome to the channel again and again I'm here at Mekong River and Nam Kha River yeah. It's the mouth of Nam Kha yeah. They callปากน้ำคันin Laos ปาก this mean mouth น้ำคัน this mean river that's why I call mouth น้ำคัน river and Mekong river yeah on the side is Phu Thao Phu Nang mountain yeah on the side yeah and that one is Mekong River. Over here is Nam Khan River. That one is Siang Lek village. Yeah. And today is the fourth day of Laos New Year's celebration. Why saying that? Because today they will invite the Prabang Buddha come down to water the Buddha.And wishing, blessing the Buddha, yeah. Because Lao New Year's supposed to over yesterday, 16. Because Lao New Year happily 3 days, like 14, 15, and 16. But 15 and 16 is a weekend. That's why the government, they give extra off to the, embraces and the population for 2 more days. That's why they invite the Prabang come down to do the wishing, blessing the Buddha. That means the Lao New Year's still going on in 2 days, today 17 and 18.Until 19 is over, I will say that. Yeah. ก็สวัสดีทุกท่านครับผมอยู่ที่ปากน้ำคานและน้ำแม่น้ำโขงที่นครหลวงพระบางที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือผู้เฒ่าผู้นางเขาจะมีประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้เฒ่าผู้นั่งคุณสามารถถามคนพื้นฐานได้แล้วข้ามไปตรงนั้นน่ะเป็นแม่น้ำโขงอย่าแล้วก็จะเป็นบ้านเสียงแมนวันนี้จะเป็นบ้านเสียงเล็กแล้วตัวนี้ก็แม่น้ำคานครับอย่าเป็นปากแม่น้ำคานที่นี่นะแล้ววันนี้ชาวบ้านหรือว่าชาวเมืองนครหลวงพระบางจะอัญเชิญพระบางลงมหรสงวันนี้วันที่17แล้วก็18แล้ววันที่19เขาก็จะเชิญพระบางขึ้นไปตำหนักเดิมประมาณนี้แล้วผมจะถ่ายทำตามแคมน้ำคันเลาะเดินเลาะนะเดินเที่ยวแคมรีเมน้ำคันนะประมาณนี้จ้ะก็น้องพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็อยู่ปากน้ำคันเนาะระหว่างน้ำของกับน้ำคันเนาะธรรมดาแล้วนี่น้ำคันนี่จะไหลลงสู่น้ำของพี่น้องเด้อแต่ว่าเหตุที่ว่าน้ำคันนี่เบิ่งแล้วคือน้ำของนี่ไหลขึ้นเข้ามาน้ำคันเพราะว่าเป็นหยังเพราะว่าน้ำขึ้นเป็นว่าเนาะน้ำยึงน้ำยึงขึ้นประมาณนี้เท่านั้นเนาะแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านเป็นบ้านเสียงแมนคอนเดอร์ก็จะมีผู้เฒ่าผู้นางเนาะผู้เฒ่าผู้นางก็มีประวัติศาสตร์เนาะตัวนี้ก็สิเป็นบ้านเสียงเล็กเนาะเป็นบ้านเสียงเล็กตัวนี้ก็เลยเนาะกับวันนี้แต่เวรกำลังขึ้นประมาณนี้
แล้วข้าพเจ้าก็สิย่างเลาะตามสายน้ำค้านไปกับถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปพี่น้องเขาเบิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะพี่น้องเนาะเป็นสวนที่อยู่แล้วก็มีห้านอาหารนิดน้อยอยู่ปากน้ำค้านนี่เนาะเขาเลยเนาะระวังน้ำค้านกับน้ำของเนาะข้าพเจ้าได้เอาไปละน้ำนี่ขึ้นหลายเนาะพี่น้องเนาะน้ำนี่ขึ้นหลายเด้อจนน้ำของไหลขึ้นสู่น้ำค้านเนาะธรรมดาน้ำค้านนี่ไหลสู่น้ำของประมาณนี้เนาะทิวทัศน์นี่ก็เป็นสวนน้อยๆเนาะก็มีห้านอาหารท่านสามารถพักผ่อนเพราะว่าเป็นเขตสาธารณะเนาะคนนี้เนาะบ่เป็นเขตของห้ามประมาณนี้กะในส่วนก็สิเห็นกกเผากกเผานี่หลายเนาะพี่น้องเนาะกะทิวทัศน์กะเป็นตานะมาพักผ่อนเนาะก็มีห้านอาหารแล้วกะสมปากน้ำคานกับน้ำของเนาะประมาณนี้ก็ทางเจ็ดอาคารบ้านทรงเนาะประมาณนี้ก็จะมีทั้งสองเบื้องเลยเนาะบนยางลินเพิ่นก็จะมีแผนที่การท่องเที่ยวตัวเมืองหลวงพะบางเนาะเดี๋ยว we have tourist information around หลวงพะบางเข้มตัวนี้จะเป็นถนนสายกลางเขาหน่อยเนาะถนนสายกลาง this middle street of หลวงพะบาง capital yeah they do ceremony celebration on this street middle street and like a intersection the end of intersection and the sign you can go around and at the MekongRiverside, yeah. You see that? Yeah. That's Mekong River. Yeah. And on this side, you can go Nam Khan River. Yeah. That's why. This one, Middle Street. Yeah.In between Nam Khan and river, Nam Khan River and Mekong River. Yeah. นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสามแยกสามแยกที่สุดถนนสายกลางอันนี้เป็นถนนสายกลางเลยเนาะไปก็สิเริ่มจากวัดสิงห์ทองไปเนาะเพราะว่าทุนนี้เขาเอิ้นคุ้มบ้านเสียงทองคิรีเนาะบ้านเสียงทองแล้วก็ที่วัดสิงห์ทองไปก็ที่หลายๆวัดไปเนาะก็มี13วัดครับข้าพเจ้าได้เว้าไปมี13วัดก็มีพระสงฆ์ประมาณ500กว่าองค์ประมาณนี้เนาะก็ได้เนาะแล้วก็ไปทางนี้ก็สิไปขึ้นกับเลาะไปน้ำของเนาะถ้าผู้ใดได้มาเมืองหลวงเฮ้ยเด้อมาแถวนี้ก็สิงามดีแล้วก็แถวนี้ก็สิไปทั้งน้ำค้านเนาะก็ได้เนาะฉะนั้นข้าพเจ้าจะตัดสินใจไปเบื้องน้ำค้านเนาะเพื่อไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งประมาณนี้ท่านเจนผู้บ่าเนาะเพิ่นกวดทำความสะอาดออมแอมวัดเนาะประมาณนี้เพราะว่าครับเจ้ากับเสื้อเพราะว่าผู้บ่าเลือกจั่วบ้านเขานี่เฮ็ดเวียกอย่างแท้จริงเนาะสลายกับเพื่อทำเฮียนเนาะเพื่อทำเฮียนกับทำต้องย่านเนาะไปเตลมองนึกหลวงพะบางในเพิ่นก็สิมีป้ายแนะนำเนาะกับบุญญาตนะตัวนี้จะเป็นวัดเลยครับเด้อจะเป็นวัดเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถนนสายน้ำคานเนาะ
กับถนนเป็นถนนสายเดียวเนาะสายเดียวthis is one way traffic here at Namkhan street side yeah I mean Namkhan river sorry you see the house บนพี่น้องเนินซานบ้านซองthe most in ลวงขบังthey have like guest house motel and restaurant becauseหลวงขบัง you know that it's a world heritage yeah accepted by UNESCO เนาะพี่น้องเนาะแพ้กันหูแล้วเนาะหลวงขบังเป็นเมืองมรดกมรดกโลกเนาะท่านจะเปลี่ยนแปลงอย่างต้องได้ปรึกษาเนาะสลายก็จะอยู่ในสภาพเดิมละเขาเนาะให้อยู่ในสภาพเดิมแต่ว่าก็สิมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะที่ว่าตัวเก่าไม่เป็นตัวใหม่แต่ว่าให้อยู่สภาพเดิมประมาณนี้ตัวนั้นก็เป็นสายน้ำค้านอันนั้นก็เป็นบ้านเสียงเล็กเด็กไฮเดอร์อันนั้นก็วัดเสียงเล็กเนาะวัดเสียงเล็กนี่ก็เป็นยามเศร้าเด็กไฮเดอร์ยามเศร้าอยู่แคมป์น้ำค้านเนาะกับท่านสิบุญผู้คนกับเพิ่นกับตักบาทสลายก็อยู่ถนนสายกลางพุ่นละเขาเลยเนาะก็เป็นห้านอาหารอยู่แคนคานเนาะก็เรื่องห้านอาหารพามไซฮุงเจริญพามไซฮุงเจริญรีสอร์ทอย่า beside น้ำคานริเวอร์นี่ก็เป็นเงินพักอีกด้วยเนาะเพื่อนวิลาวีน้ำคานเนาะที่ชื่อว่า under the guest houseอันนี้ก็เป็นเฮือนพักอีกนิดหน่อยเนาะประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นเฮือนพักอีกนึงเนาะวิลล่าเดอะริเวอร์เนาะนี่ก็แมนเป็นบริษัทแดแล้วก็เป็นเฮือนพักแดนค่อยเนาะประมาณนี้ถนนนี้เป็นถนนสายน้ำคานว่าแล้วว่าอีกเนาะก็เป็นถนนสายเดียวเนาะThis is a one-way traffic here at the Namkhan Riverside. And you can walk through the middle street here on this way. Yeah, because Luang Prabang, they have the small street in between street. I mean the middle street, Mekong Riverside Street and Namkhan Side Street, something like that.ก็ครับเจ้าก็อยู่นี่ก็เป็นมื้อที่4เนาะที่ฉลองบุญปีใหม่ลาวอยู่นครหลวงขบังเนาะเป็นหยังครับเจ้าว่ามื้อที่4เพราะว่ามื้อนี้ข้าเจ้าจะเชิญพระบางลงมาโพสต์สงเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่17วันที่17พี่น้องเนาะก็เพิ่นสิเชิญพระบางลงมาโพสต์สงวันที่18แล้ววันที่19เพิ่นก็สิเชิญพระบางไปประจำหรือว่าเอาขึ้นฐานเก้าที่บอนเคยเพิ่นเคยอยู่เนาะทางสิฮู้ว่าพระบางมันหยังเนาะแล้วก็พระแก้วมันหยังแล้วก็ทีนี้พระแก้วอยู่ไสเนาะทางกาจะฮู้ดีนะพี่น้องเนาะประมาณนี้นี่เป็นโซกวิลล่าน้ำคาลิเวอร์วิวอันนี้โซกวิลล่าแคมคานเนาะคนนี้เนาะอันนี้ก็อยู่แคมน้ำคานอีกลงไหลข้าพเจ้ากับมักแล้วอยู่แคมน้ำคานน้ำคานนี่เนาะขนาดชนายมาเยี่ยมยามหลวงบางกับสิมาพักทีละเนาะอันนี้ก็เงินพักแคมคานอีกนี่เนาะริเวอร์ไซด์แกสซาวด์และก็เซตเดฮับเดอะมอสบิซายเดอะน้ำคานริเวอร์Mekong River, the most restaurant and guest house, yeah, something like that. เพราะว่าอีกทีนึงเนาะว่าบุญปีใหม่ลาวเห็นวันที่14 15 16เห็นถือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นมื้อพักเนาะวันนี้รัฐบาลเขาก็พักเฉยๆให้วันจันทร์วันคันฉะนั้นชาวนครหลวงพระบางเพิ่นจึงทำพิธีอัญเชิญพระบางลงมาพดสงเนาะ
ก็ยังบ่เลิกเนาะครับเนาะพุ่นส่งกันไปเขาว่าก็ยังได้ลิ้นน้ำอยู่ครับเจ้าก็เขาแจ้งสั้นเนาะก็ถ้าเบิ่งกันว่าจะเป็นยังไงเนาะในมื้อส่วนนี้จะมีการลิ้นน้ำอีกบ่เนาะประมาณนี้ก็กลับมาถ่ายทางสายน้ำค้างอีกทีนึงเนาะครับพอดีแต่เป็นกำลังขึ้นพี่น้องสวยงามเลยก็บ้านเสียงเล็กเด้อนั่นเด้อฟังนั่นเด้อบ้านเสียงเล็กเสียงเล็กวิลเลจacross the น้ำคานรีเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเฮือนพักคลีสองคลีนัมเบอร์ทูแก๊สซาวด์ไรเดอร์ yes I love this area already no or this place beside the น้ำคานรีเวอร์ they have too many guest houseYou can choose, yeah, and restaurant, and see the view. I mean, Nam Khan River view. See, you can sit there, drink or eat the food, some soft drink, and enjoy see the Nam Khan River. ทิวทัศน์แถวนี้งามหลายนะพี่น้องเนาะงามหลายท่านสามารถสั่งอาหารอยู่ข้างเทิงทันเนาะเพื่อนบูราซีฮิลิติสเนาะแกสเฮาส์โฮเทล and you can enjoy yourself beside the น้ำคานริเวอร์เนาะเป็นที่ทัดสวยงามเนาะบรรยากาศดีRed Rose Wine Bar wowก็เป็นไหว้เนาะกุหลาบแดงเนาะกุหลาบแดงบาเนาะไหว้เราไหว้กุหลาบแดงบาประมาณนี้เนาะบรรยากาศคลากหลายขึ้นเลยงานอาหารเพิ่นก็อยู่ทางนี้เนาะถ้าท่านสามารถสั่งอาหารแล้วก็ไปกินอยู่แคมป์น้ำได้ประมาณนี้สวยงามพี่น้องเนาะก็หอมตัวนี้ทานกับสามารถตัดขึ้นไปใส่ถนนเส้นกลางได้นะพี่น้องเนาะประมาณนี้สวยงามก็ครับว่าสามารถว่าเอิ้นว่าเป็นมืออย่างได้เนาะเพราะว่าบุญประเพณีลาวเนาะคือบุญทดน้ำหรือว่าบุญปีใหม่ลาวเนาะก็เพิ่นมี3มื้อมื้อเนาสังขารล่วงก่อนเนาะเนาะสังขารล่วงกับมื้อเนาแล้วก็สังขารขึ้นเมื่อวานนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็อยู่หลวงพระบางนี้เนาะมื้อสังขารล่วงเพิ่นก็จะมีพิธีโลลาดเนาะโลลาดหมายความว่าประสานเนี่ยก็หมายความว่าลงตลาดแหละเนาะแล้วก็สิมีพิธีลงหาดลงดอนพาชนก็ข้ามไปสายน้ำคานเนาะข้ามคลองไปขอโทษข้ามคลองไปลินหาดลินดอนประมาณนี้เนาะมื้อเนาะเพิ่นก็สิมีขบวนแห่วอเนาะก็ทราบจะขอว่าขึ้นเนาะแห่วอมันหยังก็แห่พระสงฆ์ละกันเนาะแต่ดึกดำบรรพ์มาก็มีการแห่ปูยื้อยันยื้อเนาะปูยื้อยันยื้อก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่สร้างบ้านสร้างเมืองเป็นว่าเช่นเนาะประมาณนี้เท่านั้นแล้วก็แห่นางสังขารเนาะแห่นางสังขารเพิ่นก็แห่จากวัดธาตุน้อยไปหาวัดสิงห์ทองเนาะมื้อเนาเพิ่นก็เอิ้นว่าวัดเมียน้อยไปหาวัดเมียใหญ่เนาะแต่ว่าเมียของผู้ใดนั่นก็ข้าพเจ้าก็ได้ถามหลายคนแล้วเพิ่นบ่บอกเนาะเพิ่นบ่ได้บอกเขาล่ะเมื่อวานนี้เป็นสังขารล่วงเพิ่นก็มีการแห่คือกันแต่แห่จากวัดสิงห์ทองไปหาวัดธาตุน้อยเนาะจากวัดเมียใหญ่ไปหาวัดเมียน้อยข้าพเจ้าก็ได้ทําคลิปไป2คลิปเกี่ยวกับการขบวนแห่แต่ว่าเหตุบังเอิญเท่านั้นเหตุบังเอิญบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะก็คลิปที่ข้าพเจ้าถ่ายไปวันนี้2คลิป
มันยังบรรยากาศทั้งแคมป์น้ำค้างสองมากการแห่หัวสองคลิปแล้วก็การลินน้ำลินในของคนเนาะก็คือขึ้นดีแต่ด้วยเหตุบังเอิญเนาะครับเจ้าบุหุมาเบิ่งคืนบ่เห็นคลิปอยู่ในกล้องเลยเนาะก็ขอโทษขอโพยกับ FC เฮาเนาะที่ท่าเบิ่งที่ท่าเบิ่งก็สิแม่นความผิดพลาดของครับเจ้าเองนี่ล่ะเนาะเหลือไปลงบีบออกบ่จังได๋บ่ฮู้เนาะก็เป็นคลิปทิ้งน้ำอีหลีเท่านั้นตื่นขึ้นมาว่าเจ้าลงให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะแต่เห็นเอิ้นก็ผิดพลาดไปเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ยังเป็นน้ำค้างเก่าได้เท่านั้นจะเห็นกกเผาน้ำมันขึ้นหลายพี่น้องน้ำยิ่งหลายเนาะเมื่อก่อนส่องเดือนหลังข้าพเจ้ามานี่เพิ่นย่างข้ามแพไม้ก็ได้เนาะข้ามขัวไม้ขัวไม้ไผ่เนาะได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นหลายขัวไม้ไผ่ก็ฟูแล้วเดี๋ยวนี้ yeah you see that the bamboo bridge yeah you can use cannot use no more I came here 2 months ago you can cross the Namkha River go to Siang Rek village or Siang Men village something like that no I'm sorry it's not Siang Men or Siang Rek Siang Men and Siang Rek is at the Mekong River sorry about that yeah you can cross this Namkha River go to that side I know I forgot the village yeah now the water is high you cannot cross you see the over there the bamboo bridge yeah on the waters yeah up on the waters yeah so nice around here home the nuggets been here for no up there is a house too up to the hill สวยงามหลายเท่าไหร่เนาะน้ำคานน้ำคานริเวอร์นี่สายน้ำคานริเวอร์วิวแกสเฮาส์That one is temple. Yeah. You can come down from the Pusi. Come to this temple. Or you can go up from this temple.